ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sam Interview นะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะมีใครมาสัมภาษณ์กับทางรายการของเราบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็มาพบกับมิสมาติกาไทยแลนด์นะคะอยากจะมาถามว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับงานในวันนี้นะก็สวัสดีค่ะก็รู้สึกชื่นใจนะคะที่วันนี้เราได้มาดูในสถานที่ที่เราไม่ค่อยได้มาบ่อยๆก็คือในส่วนของเรือนจำนนทบุรีนะคะก็วันนี้เป็นวันที่พี่ๆที่เข้าไปอยู่ในนั้นมานานตามโทษทันเนาะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ร่วมกับพี่ๆทีมงานการประกวดวิสมาติกานะคะน้อง LGBT แล้วก็ในส่วนของทีมงานทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะมาสมทบทุนแล้วก็ในเรื่องของการแจกแมสแจกข้าวแจกขนมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆด้วยค่ะนะคะไม่เคยไม่มีใครไม่ทำผิดนะคะอยู่ที่ว่าเรื่องทำผิดนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมากมายขนาดไหนย่าเชื่อว่าโอกาสนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของทุกคนการที่เราก้าวพลาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อะค่ะทุกคนควรที่จะได้รับโอกาสนะคะเพราะว่าทุกคนคือกำลังของชาติเป็นทรัพยากรที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติของเราให้มีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก้าวพลาดเข้าไปแล้วอะค่ะก็ขอให้กลับมาดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักแล้วก็พัฒนาตัวเองสร้างสรรค์สังคมต่อไปนะคะช่วงโควิดตอนนี้นะคะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนในตอนนี้บ้างคะอ๋อช่วงโควิดตอนนี้ก็โควิดก็อยู่กับเรามาค่อนข้างระยะยาวแล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเริ่มปรับตัวกันได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือยังต้องดูแลสุขภาพนะคะไปไหนก็ยังต้องรับผิดชอบในส่วนตัวเองแล้วก็สังคมก็คือการใส่แมสนะคะหรือว่าการเข้ารับวัคซีนที่ถูกต้องเชื่อค่ะว่าตอนนี้ทุกคนมีปัญหาเรื่องวัคซีนกันหมดแต่ก็ขอให้อดทนนะคะมันอาจจะอดทนได้ไม่มากแต่อย่างน้อยๆจะมากจะน้อยเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอย่างระวังนะคะการรับประทานอาหารการใส่แมสเป็นเรื่องที่สำคัญของยุคนี้ค่ะนะคะI'm sorry.